สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดวันนี้คอนเทนต์สุดฮอตตามชื่อปกเลยค่ะคิดจะโดดวีซ่าอเมริกาหนีวีซ่าอเมริกาคิดจะมาเป็นโรบินฮูดในอเมริกาฟังทางนี้ก่อนนะคะพี่มดมีเหตุผลหลายข้อมีอุทาหรณ์และเรื่องจริงชีวิตจริงของคนที่โดดวีซ่ามาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องเล่านะคะของคนที่โดดวีซ่าอเมริกาหนีวีซ่าอเมริกาชีวิตของเขาเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงคนโดดวีซ่าหรือหนีวีซ่าในอเมริกาเนี่ยนะคะพี่มดจะต้องกราบขออภัยเอาไว้ร่วงหน้าเลยสำหรับถ้าเกิดคนที่โดดวีซ่าพี่มดไม่มีเจตนาและไม่มีจุดประสงค์ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อว่าใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จุดประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาอยากจะให้ข้อคิดนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่คิดจะมาโดดวีซ่าในอเมริกาได้ฟังกันก่อนนะคะว่าการที่เราโดดวีซ่าอเมริกานั้นชีวิตของคุณจะต้องเจออะไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยคุณจะกลายเป็นบุคคลไร้ตัวตนเป็นบุคคลที่ผิดกฎหมายทันทีแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีปากไม่มีเสียงทำอะไรก็ยากลำบากจะต้องอยู่แบบเสี่ยงหลบหลบซ่อนๆแม้คือเขาเรียกว่าทำอะไรก็จะกลัวไปหมดอะค่ะกลัวโดนแบบว่าเขาจับได้กลัวโดนจับผิดเรียกว่าอยู่แบบมีชนักติดหลังนะคะก็พี่มดได้มีโอกาสเคยทำงานในร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่ครัวที่เป็นคนไทยอยู่สองท่านนะคะเขาก็แรกๆเขาก็ไม่ได้บอกเราแต่ว่าพอหลังๆทำงานไปด้วยกันเจอกันทุกวันเนี่ยก็สนิทกันก็คือเรียกว่าเขาก็คุยเขาก็บอกเนี่ยว่าเขาได้มาวีซ่านักเรียนนะคะมีคนนึงอ่ะก็คือมาวีซ่านักเรียนแล้วเขาก็อยู่ต่อยาวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยพอวีซ่านักเรียนหมดเขาก็ไม่ได้กลับก็เป็นประมาณนั้นแล้วคุณป้าอีกคนนึงเนี่ยอายุมากแล้วค่ะ50-60แล้วก็คือแก่แล้วมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เลยไปเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะก็เรียกว่าชีวิตเขา2คนเนี่ยนะคะก็คือจะเช่าบ้านเองก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราจะมาอยู่ในอเมริกาใช่ไหมคะถ้าคิดจะโดดเรียกว่าจะต้องมีการเช่าบ้านคือต้องมีบ้านมีรถเนี่ยนะคะแม้กระทั่งแบบมีบัตรเครดิตมีบัญชีธนาคารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารหลักฐานที่แสดงตัวตนของคุณก่อนนะคะค่ะก็เรื่องเล่าของคุณป้ากับแม่ครัว2คนเนี่ยนะคะเขาก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านเจ้าของร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็เวลาไปทำงานเนี่ยก็คือเจ้าของร้านอาหารไทยเขาก็จะขับรถเรียกว่าไปรับไปส่งทุกวันน่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยการที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยค่าจ้างค่าแรงงานเนี่ยเหมือนกับว่ากินฟรีอยู่ฟรีเพราะฉะนั้นค่าจ้างค่าแรงงานค่าตอบแทนที่เขาได้มันก็จะต่ำกว่าเรทปกติหรือต่ำกว่าคนทั่วไปจะบอกง่ายๆก็ได้มันก็เหมือนกับเป็นการถูกกดไปในตัวนะคะแล้วเราก็จะไปต่อรองเรียกว่าไปทำอะไรมากไม่ได้เขาให้เท่าไหร่ก็ต้องก็เท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็ไอ้คันที่จะแบบไปหางานทำร้านอื่นเนี่ยคุณก็ไม่มีรถก็คือป้าสองคนนี้เรียกว่าเขาอยู่ในโซนเขาเรียกว่าซับเบิร์บหรือชานเมืองเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองชิคาโกถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวเมืองเนี่ย
เราไม่จําเป็นที่ต้องใช้รถก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะขึ้นรถไฟใต้ดินรถเมล์หรือรถอะไรไปทํางานหรือแม้แต่กระทั่งเดินไปทํางานแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ชานเมืองรถบัสรถประจําทางหรือรถเมล์เนี่ยมีจริงแต่ว่ารely on ไม่ได้หมายความว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วลองนึกถึงสภาพอากาศถ้าเจอแบบอากาศติดลบอากาศหนาวๆอะไรแบบนี้เนี่ยคือเรียกว่ารถบัสหรือรถเมล์ที่เนี่ยมันไม่เป็นเวลาจริงๆอะค่ะคนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเมืองหรืออยู่ชานเมืองที่เขาเรียกซับเบิร์บเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมีรถใช้อะค่ะถ้าไม่มีรถขับก็เหมือนไม่มีขาไปไหนทำอะไรไม่ได้ทีนี้เนี่ยคุณป้าคุณแม่ครัวสองคนเขาก็เลยติดแงกอยู่กับร้านนั้นแล้วเจ้าของร้านนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เหมือนกับว่าเคี่ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วที่พี่มดรู้เรื่องเนี่ยก็เพราะว่ากับเขาก็มาบ่นให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงความอึดอัดใจแล้วก็ความรู้สึกยากลำบากที่เขาเป็นโรบินฮูดจะไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้จะไปเปิดบัญชีธนาคารก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องแสดงบัตรก็คือเรียกว่าคุณจะต้องมี social security number นะคะเรียกว่ามันก็เหมือนกับเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตัวตนผู้เสียภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะพี่แม่ครัวเนี่ยคนที่สาวกว่าเนี่ยเขาก็ทะเลาะกับเจ้าของร้านนะคะแล้วเวลาที่คุณอยู่บ้านเขาทะเลาะกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเรียกว่าคงอึดอัดใจกันมานานแล้วก็โดนกดขี่ข่มเหงสารพัดอะไรแบบว่าต่างๆนานาจนกระทั่งแบบทนไม่ไหวก็เรียกว่าแบบเขาก็แบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละค่ะแบบพอทำงานหนักมากขึ้นแต่ได้เงินน้อยได้เงินไม่สมกับค่าแรงที่ควรจะได้รับเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยนะคะพอพี่เรียกว่าคนแม่ครัวที่เป็นคนสาวเนี่ยเขาก็ยังสาวอยู่เนอะแบบก็เก่งอะทำครัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าลาออกในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของร้านก็เหมือนกับแบบว่าไล่ออกจากบ้านด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่คนนั้นน่ะเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เตรียมหาทางหนีทีไล่แบบติดต่อกับร้านอื่นเอาไว้แล้วเพื่อที่จะได้รองรับเหมือนที่จะได้มีงานทำแล้วนะคะแล้วก็มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนแม่ครัวอีกคนหนึ่งคนที่เป็นป้าแก่ๆหน่อยเนี่ยเขาก็ไปไหนทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าเขาต้องอยู่ที่นั่นต่อไปคือเรียกว่าอยู่ไปจนถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาทำงานไม่ไหวเขาก็กลับเมืองไทยถ้ากลับแล้วคือกลับมาไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าล่าสุดน่ะเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนนู้นน่ะเป็นสิบปีที่แล้วเนี่ยพี่คนที่เป็นแม่ครัวคนสาวเนี่ยเหมือนกับเขาก็แบบต้องหายไปเลยหายไปโดยที่แบบว่าบอกใครก็ไม่ได้จะไม่บอกที่อยู่ใครจะไม่บอกว่าตัวเองไปทำงานร้านไหนหรืออะไรยังไงเพราะว่าเจ้าของร้านที่เขาทำงานอยู่ด้วยแล้วทะเลาะกันออกไปเนี่ยก็ขู่แบบก็คือมีการขู่กันว่าถ้าไปแล้วนะเขาจะโทรไปแจ้งประมาณเหมือนกับว่าแจ้งอิมเมลเกชันจะให้แบบไปเรียกจับไม่รู้แบบทะเลาะกันแบบใหญ่โตโวยวายมากอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าจะไปแจ้งให้เรียกกลับแจ้งตำรวจอิมเมลเกชันแล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนแบบเขาก็ต้องหนีไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถามว่าในส่วนของเจ้าของร้านเนี่ยผิดไหมที่จ้างคนไม่มีใบทำงานไม่มีใบทำงานก็คือไม่มี social security number หรือไม่มี work permit คือจ้างแรงงานผิดกฎหมายพูดง่ายๆนะคะถามว่าเจ้าของร้านเนี่ยผิดไหมผิดค่ะก็คือผิดด้วยกันทั้งคู่อะค่ะแต่ก็เกิดถ้าเกิดจะสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเนี่ยก็โดนอะเจ้าของร้านก็ต้องโดนแบบจ่ายค่าปรับหนักเหมือนกันน่ะนะคะคือการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะเครดิตสำคัญมากๆเลยค่ะเรียกว่าให้มีเงินสดมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเครดิตหรือเครดิตไม่ดีเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปเช่าบ้านได้หรือซื้อรถก็ยากอะค่ะแล้วก็แม้แต่กระทั่งแบบเปิดบัญชีแบงค์เลือกบัญชีธนาคารทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนเขาก็จะขอไอ้เบอร์ Social Security Number หรือมันจะเป็นเบอร์คล้ายๆแบบ
บัตรประชาชนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นเบอร์ที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาแบบอยู่ผิดกฎหมายหรือคนที่มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วโดดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีใบนี้ไม่มีเบอร์นี้นะคะก็ทำให้การเรียกว่าถึงจะเก็บเงินได้เยอะเก็บเงินสดได้เยอะแต่ก็ลำบากยุ่งยากในการที่จะส่งกลับเมืองไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเขาคือรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอะไรเนี่ยเขาก็คงหรือว่าคนที่โดดเนี่ยเขาก็คงเขามีวิธีการทำของเขาแต่แบบพี่มดไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงแล้วก็พี่มดก็ไม่เรียกว่าไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปอะไรแบบถึงขนาดนั้นนะคะคือเขาก็มีวิธีทำของเขากันมานะคะก็แต่ก็อยากจะให้เป็นข้อเรียกว่าข้อคิดคติเตือนใจนะคะเพราะว่าถ้าลองนึกสภาพถ้าเราแบบอยู่แบบนั้นน่ะมันก็ชีวิตเราก็แบบอยู่แบบเสี่ยงๆนะคะก็ถ้าเกิดบางคนเนี่ยโชคดีก็อาจจะได้ไปแต่งงานกับซิติเซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผันสถานะตัวเองขึ้นมาหรือทำชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือบางคนก็อาจจะเก็บเงินก้อนแล้วก็กลับเมืองไทยไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาไม่โดนจับแต่หลายคนเนี่ยได้ยินมาก็คือโดนจับก็มีเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบว่าตำรวจอิมมิเกรชันบางทีเขาก็ไปตามร้านอาหารไทยหรือร้านต่างๆเนี่ยก็คือตั้งแต่อยู่มา10กว่าปีเนี่ยก็ได้ยินมาแบบเป็นระยะมีแบบเรื่อยๆนะคะว่ามีการไปจับแล้วก็เจอแล้วเขาก็ต้องถูกส่งตัวกลับไปนะคะแล้วก็คุณก็จะอยู่ในแบล็คลิสต์แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นก่อนที่คิดจะโดดเนี่ยนะคะคิดให้ดีๆค่ะเพราะว่าคุณว่ามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียคือบางคนนะคะแบบเรียกว่าญาติเสียพ่อตายแม่ตายก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเมืองไทยได้แบบติดหนักบางคนเนี่ยคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้อะมันเป็นสภาพที่แบบว่าคือน่าสงสารน่าเห็นใจมากๆนะคะก็คือพี่มดก็แบบว่าแบบได้ยินเรื่องราวมาแบบหลายมุมหลายด้านอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่แบบไม่ได้แบบตัวอย่างพี่มดเนี่ยยังไม่ได้น่ากลัวมากนะคะจริงๆแล้วมันมีอะไรที่หลายแรงรุนแรงมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าก็วันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะก็คิดกันให้ดีๆกับนะคะก่อนที่จะโดดวีซ่าหรือหนีวีซ่าเนี่ยนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่มดก็ฝากเรื่องราวเอาไว้เท่านี้แล้วก็คลิปหน้าอยากจะเอาชีวิตการทำงานอะไรหลายๆอย่างมาแชร์ให้นะคะชีวิตในอเมริกาโอเคค่ะแล้วติดตามชมตอนต่อไปนะคะว่าพี่มดจะมาพูดคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตในอเมริกานะคะก็วันนี้พี่มดขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์นะคะกดแชร์ก็ได้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติดตามกันจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าเวลาพี่มดอัปโหลดนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย